พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประณามผู้ที่ก่อเหตุนะคะแล้วกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุพร้อมนั้นขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุด้วยรวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังค่ะที่สำคัญต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจจงใจสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเจาะจงเลือกร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาซื้อของจำนวนมากโดยสั่งการฝ่ายความมั่นคงให้เร่งพิสูจน์และรวบรวมหลักฐานดำเนินการกับผู้ก่อเหตุตามกระบวนการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะค่ะ